ฟุตบอล108 History ประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยที่ต้องจารึกเมื่อ2ปีก่อนชื่อของธงชัยรุ่งเรืองเลิศถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งในวงการฟุตบอลจากโค้ชเยาวชนที่แทบจะไม่มีใครรู้จักไม่เคยติดทีมชาติไทยไม่เคยเล่นในลีกสูงสุดอยู่ๆเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมเยาวชน16ปีทีมชาติไทยตำแหน่งที่ใครหลายคนหมายปองแม้เส้นทางในการเป็นผู้เล่นจะหยุดเอาไว้ที่ลีกรองด้วยอาการบาดเจ็บเรื้อรังแต่ดาร์ทยังไม่เคยหยุดฝันเขาเดินหน้าสู่การเป็นโค้ชและแน่นอนว่าหากจะเดินไปสู่จุดสูงสุดเขาก็ต้องเรียนโค้ชให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นกันจาก C ไลเซ่นขยับไป B ไลเซ่นขึ้นไปถึง A ไลเซ่นในที่สุดเขาก็ทำสถิติเป็นโค้ชคนไทยที่อายุน้อยที่สุดที่เรียนจบโปรไลเซ่นเพื่อนร่วมรุ่นของเขาต่างก็เป็นคนดังเป็นอดีตทีมชาติทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองทศตวรรณศรีปานแน่นอนว่าหลังจากเรียนจบเพื่อนๆต่างได้งานโค้ชในทีมชาติไทยบ้างในไทยลีกบ้างแต่เขากลับเลือกไปแสวงหาความท้าทายใหม่ด้วยการเป็นโค้ชในลีกเพื่อนบ้านแคมโบเดียลีกของกัมพูชาเปรยเวง FC คือน้องใหม่ในซีลีกที่เลือกโค้ชไทยอย่างธงชัยไปเป็นกุนซือโค้ชธงชัยบอกว่าจริงๆผมถูกชวนให้ไปทำทีมต่างๆพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่าอยากจะหาความท้าทายด้วยการไปทำทีมอาชีพในลีกของเพื่อนบ้านดูบ้างอยากเอาความรู้ที่เราเรียนจบโปรไลเซ่นไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดนผมไม่ได้มองว่าลีกของกัมพูชามาตรฐานจะเป็นอย่างไรเพราะเท่าที่ศึกษาข้อมูลเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาฟุตบอลอาชีพมากเงินเดือน6หลักพร้อมสัญญาแบบปีต่อปีที่เปรยเวงยื่นให้ทำให้โค้ชดาร์ตตัดสินใจเก็บกระเป๋าพร้อมกับทีมงานอย่างอาทิตย์ธนูสอนโค้ชผู้รักษาประตูและนักกายภาพบำบัดอีก1คนบินสู่พนมเปญที่สโมสรใหม่เขาพบว่าเข้ากับสไตล์การทำทีมของตัวเองยิ่งนักเพราะเป็นทีมน้องใหม่ในลีกสูงสุดนักเตะทั้งหมดล้วนแล้วแต่ขึ้นมาจากระดับเยาวชนซึ่งเป็นงานที่เขาถนัดอยู่แล้วจากประสบการณ์การไปโค้ชเยาวชน16ปีทีมชาติไทยเขาจึงหวังว่าจะปั้นนักเตะวัยรุ่นเหล่านั้นให้ก้าวสู่ลีกสูงสุดของกัมพูชาให้ได้และเมื่อเราถามว่าถ้าอยากได้นักเตะไทยสักคนหนึ่งไปเปิดตลาดในกัมพูชากุนซือหนุ่มรายนี้จึงไม่ลังเลที่จะเอ่ยถึงลูกศิษย์ก้นกุฏิอย่างสุพนัทเหมือนตาโค้ชดัตบอกว่าถ้าให้เลือกนักเตะไทยสักคนมาเล่นในทีมเขาก็อยากจะได้สุพนัทเหมือนตาอยู่แล้วเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่แบงค์นักเตะไทยคนไหนก็ได้ที่คิดจะมาเล่นลีกอาชีพที่นี่ซึ่งรายได้ไม่น้อยกว่าบ้านเราเลยจะได้ช่วยกันนำเงินต่างประเทศกลับบ้านเราแม้ความปรารถนาที่จะได้นักเตะไทยไม่อาจเป็นจริงได้แต่โค้ชดาร์ทก็สามารถสร้างสรรค์นักเตะกัมพูชาของสโมสรเปรยเวงก้าวไปติดทีมชาติกัมพูชาชุดใหญ่ในฟุตบอลโลกได้ถึง3คนโค้ชดาร์ทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นกุนซือฟุตบอลสโมสรอาชีพนอกจากเพื่อรายได้แล้วยังหมายถึงการฝากชื่อคนไทยคนหนึ่งไว้ในวงการลูกหนังเพื่อนบ้านอีกด้วยจดจำชื่อของธงชัยรุ่งเรืองเลิศโค้ชวัยหนุ่มคนนี้เอาไว้ให้ดีวันหนึ่งเขาจะก้าวขึ้นไปทำทีมในลีกสูงสุดของเมืองไทยให้สมกับเป็นโค้ชโปรไลเซ่นที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่วงการฟุตบอลไทยเคยมีมาและนี่คือฟุตบอล108 New Story ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยต้องจารึกและพบกันใหม่ในเรื่องราวของฟุตบอลไทยในตอนต่อไป